ฟังคุณแมคโครอาร์ตมีเขาเรียกว่ามีอันนึงครับเขาเรียกว่า Ripple Effect ครับแฟนอยู่คือคุณแมคโครอาร์ตเนี่ยเขาดูหนัง AV เยอะนะครับเขาไปฟังมามันเป็นการโยนหินลงไปมันก็เลยอะไรคือเขาบอกว่าคนตัวเล็กเนี่ยโยนไปแต่ถ้ามันเกิดวงแต่ถ้าเกิดโยนน้ำพร้อมกันนะครับมันจะเกิดวงมากมายมหาศาลมันจะกระจายไปได้เร็วมากขึ้นนะครับนี่คือ Ripple Effect จากค่ายคูคีนะครับกลุ่มนี้นะคะกลุ่มอรุณสวัสดิ์กลุ่มของคุณพี่อรุณสวัสดิ์ใช่ไหมคะมีชื่อผมไหมคะคุณกายครับกลุ่มเราชื่อเชิงศาสนานะครับนะค่ะเชิงศาสนาชื่อว่าเชิงศาสนาครับเอาเลยครับก็ตอนแรกคิดว่าจะมีอยู่คนเดียวครับพอสักพักก็มีน้องมาคนหนึ่งแล้วบอกพี่เดี๋ยวผมไปช่วยตามเพื่อนให้ได้ไหมครับก็รวมกันมาได้ชูหน่อยใครอยู่กลุ่มเชิงศาสนาบ้างครับยกมือขึ้นโอ้เยอะหมดเลยแต่ก็เหมือนกันครับครับผมก็มีความคิดในแนวของป้อมเนี่ยในเชิงศาสนาใช่ไหมครับครับผมเอาไปอยู่ด้านนี้ครับด้านนี้ครับทำไมอีกนิดนึงกระชับหน่อยครับกระชับหน่อยครับเอาเลยครับโอเคครับก็จากความคิดโดยเอารอก่อนนะครับก็คือว่าเรามาจากความคิดว่าเคารพความคิดผู้อื่นนะครับครับรู้จักพอเพียงนะครับมองเห็นความแตกต่างเป็นเรื่องปกติไม่อิจฉาครับนะครับแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างครับแต่ว่าสรุปออกมาแล้วเนี่ยเราสรุปออกมาเป็นว่าเราน่าจะมีสัก3เรื่องนะครับหลักๆที่น่าจะรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเปลี่ยนความคิดนิดนึงนะครับแล้วก็มาช่วยความคิดตรงนี้เพิ่มขึ้นคือ1นะครับอันนี้เป็นเบสเลยนะครับถ้าเราสามารถทำได้นะครับก็คือว่าเราต้องรับสารรับสื่อสารรับสารอย่างมีสตินะครับทีนี้เราจะมีสติอย่างไรนะครับในแง่ของศาสนานะครับคือเราขอทำมาจากท่านวอนิดนึงนะครับก็คือว่าตามหลักอคติ4ทุกคนก็จะสงสัยอคติ4คืออะไรมีอะไรบ้างนะครับอคติ4คือมีฉันทาคตินะครับลำเอียงเพราะรักพอคุณได้สารมาแล้วคุณลำเอียงเพราะคุณรักนะครับซึ่งพวกนี้ไม่ควรเอามาใช้ใช่ไม่ใช่ต้องไม่ใช้ไม่ใช้นะครับคือเบสเนี่ยใช่ครับโทสาคตินะครับลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะชังเกลียดเขาใช่โอ้เกลียดเลยแบบไม่ได้เลยใช่ครับต้องไม่ลำเอียงความคิดอันที่สองแล้วอันที่สามครับโมหาคติโมหาคติลำเอียงเพราะเขาเพราะเราไม่รู้ไม่รู้ก็เบ้ข้างเลยใช่ครับคือไม่รู้อันสุดท้ายนะครับพยาคติลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะกลัวใช่ครับกลัวนึกจะด่าเฮ้ยกลัวเพื่อจะว่าลำเอียงเลยดีกว่าครับก็ตกเกินตัวเองไปครับนี่จำได้เดี๋ยวจาก Google ครับไม่ใช่ครับมีน้องคนนึงน้องมี่นะครับยอดครับจำได้เขาจำได้เขาบอกว่าเขาดูเรื่องนี้มาหลายรอบครับผมโอเคครับผมแล้วก็มีอันนึงที่ผมได้ความคิดมาจากท่านหลวงพ่อชาบอกว่าอย่าเชื่อความคิดตัวเองให้ใช้เหตุผลให้พิจารณาญาณคิดกันนะฮะแล้วก็อาจารย์มิโซบอกว่าอดได้ทนได้รอได้ด้วยใจดีนะครับถ้าคุณรับสารมาแล้วคุณกรองด้วยจิตใจที่ดีนะครับทีนี้หลังจากเราปรับพื้นฐานในข้อที่1แล้วเนี่ยข้อที่2ที่เราอยากจะให้รณรงค์ต่อไปคือว่าให้ทุกคนเนี่ยเมื่อกรองสารแล้วนะครับไม่ปล่อยให้สิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้องผ่านไปโดยไม่ทำอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าธุระไม่ใช่แสดงว่ามีคนทวิตอะไรมาไม่ดีไม่ถูกต้องแล้วเราก็เฉยใช่อาจจะแค่ทวิตก็ได้หรือว่าเรารับรู้เรื่องมาก็ได้หรือว่าเราแค่ได้ยินมาว่าเขาทำอย่างนี้เพราะอย่างนี้ทำอย่างนี้เพราะอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราก็ปล่อยไปเป็นเรื่องไม่ใช่หน้าที่แล้วใช่ครับถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเรากรองแล้วเราดูแล้วทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ด้วยกติกาสังคมด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดเราไม่ควรปล่อยถ้าทุกคนปล่อยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆอย่างที่เกิดขึ้นครับผมก็คือบางทีแนวความคิดแปลกๆมันออกมาเราเห็นแล้วแหละใน Twitter บางคนซ้ำร้ายเฮ้ยเอาไปรีทวีตดีกว่าคนจะได้ไปพูดต่อเยอะเพราะบางคนอย่างที่บอกคนรีทมีคนเอาของเราไปรีทวีตต่อเยอะมันมีความสุขอย่างนึงไม่รู้มันมีตัวเลขมิตินี้ใช่มั้ยฮะไม่รู้เป็นกันหรือเปล่าเป็นมั้ยฮะมีคนเอา Twitter เราไปรีทวีตภูมิใจจังเลยเป็นมั้ยฮะหรือเป็นอยู่คนเดียววันนี้ แย่แล้วแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือว่าถ้าเราปรับความคิดนะครับรับสารอย่างถูกต้องแล้วนะครับแล้วเราก็ไม่ปล่อยสิ่งที่ผ่านไปโดยที่เราคิดว่าสิ่งเป็นสิ่งที่ผิดครับสุดท้ายนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่าถ้ามีข้อนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้นะครับคือว่าทุกคนเนี่ยควรจะศึกษาแล้วก็เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของตัวเราของคนละเมือง
เราเรียนเรื่องหน้าที่พลเมืองมาเราเรียนเรื่องสิทธิมาทุกคนเนี่ยมันมีกิฟต์กับเทคอะครับทุกคนมาเรียกร้องสิทธิ์อยากได้สิทธิ์ฉันมีสิทธิ์ทำไม่นั่นฉันมีสิทธิ์ทำไม่ดีฉันอยากได้อย่างนั้นฉันอยากได้อย่างนี้แต่ว่าไม่เคยมองกลับมาถึงตัวเองว่าตัวเองได้ทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของประเทศชาติหรือยังได้ทำหน้าที่ของลูกที่ดีของแม่หรือยังได้ทำหน้าที่คนพนักงานที่ดีของบริษัทหรือยังได้ทำหน้าที่ที่ตัวเองเป็นหมอต้องทำงานยังไงใช่ไหมครับคือทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องทำถ้าเรามีหน้าที่แล้วเราทำหน้าที่ให้เราดีที่สุดแล้วเนี่ยเราศึกษาให้เข้าใจว่าหน้าที่เราคืออะไรแล้วสิทธิที่เราควรจะได้คืออะไรแล้วทุกคนก็จะอยู่กันได้อย่างมีสันติสุขครับผมอันนี้เป็นแนวคิดที่กลุ่มนี้เขายึดนะคะยึดเป็นแนวทีนี้โซลูชันต่างๆที่จะนำเสนอใช่ไหมคะทางปฏิบัติแล้วก็แต่เมื่อกี้ขอเสริมนิดนึงครับคือการที่เราไม่ปล่อยให้อะไรมันผ่านไปลงมือทำเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ใช้อารมณ์นะครับคือต้องเบสออนการใช้เหตุผลคุยกันอย่างไม่โดยไม่หลักเลยเอาหลักสติสื่อไปใช้แล้วก็ไม่ใช้อารมณ์เข้าไปร่วมในการที่จะลงมือโต้แย้งอะไรนี่หลักการปฏิบัติของเรานะครับที่เราคิดฟังนะครับนี่คือ action plan ในการทำแอคชั่นจริงเลยใช่ไหมใช่ใช่จริงๆแล้วมันเป็นข้อด้อยอย่างนึงที่เราครับผมมันสามชาวบ้านของสามชาวบ้านตอนนะครับไม่เป็นไรค่ะของดีเชิญออกครับถือว่าของเราเป็นบทสรุปเลยก็ได้ครับแต่ว่ามันเป็นการตอกย้ำว่านี่คือความคิดที่คนส่วนใหญ่เขาคิดกันว่าถูกทางแล้วถูกทางแล้วก็คือว่าขอเอาข้อ3นั่นก่อนนะโจทย์เขาบอกว่ากลุ่มของคุณจะสามารถช่วยประเทศชาติได้อย่างไรบ้างครับก็คือว่าคงคล้ายๆคนอื่นก็คือให้เริ่มจากตัวเองก่อนครับทำตัวให้เป็นแบบอย่างครับเมื่อกี้ในกลุ่มตอนคุยกันก็มียกขึ้นมาบอกว่าอย่างเช่นพระอริยะหรืออะไรอย่างนี้ครับก็คือท่านปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างก่อนแล้วคนเห็นดีเห็นงามก็เอาไปปฏิบัติบ้างนะครับเริ่มจากตัวเองก่อนเสร็จแล้วเราก็บอกต่อคนรอบข้างนะครับพอบอกต่อคนรอบข้างปุ๊บจาก1เป็น2บอกเป็น4 4เป็น8อะไรอย่างงี้มันก็จะกระจายต่อไปเป็นไวรัลมาร์เก็ตติ้งกระจายออกไปนะครับทีนี้ก็ย้อนกลับมาที่ข้อ2บอกว่าจะเอาโซเชียลเน็ตเวิร์คของเราเนี่ยมาช่วยเหลือประเทศชาติได้อย่างไรบ้างนะครับเราจะนำไปสู่คนรอบข้างได้อย่างไรก็คือผมสรุปกันออกมาได้เป็น2ข้อใหญ่ๆนะครับข้อแรกเนี่ยเราจะใช้โมเดลเหมือนกับพวกหมึกแดงนะครับหรือเชลชวนชิมก็คือเราจะให้มีการอยากให้มีจัดตั้งองค์กรอิสระหรือว่าเป็นกลุ่มหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ในแนวคิดที่พี่อรุณสวัสดิ์ได้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะครับโดยที่กลุ่มต่างๆเนี่ยพอสมมติกลุ่มFacebook มีกลุ่มแฟนเพจอันนึงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นด้วยกับแนวทางของกลุ่มสลากกลุ่มนี้ก็อาจจะบอกว่าโอเคผมเนี่ยอยากเข้าร่วมกับพวกคุณนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราอาจจะมีเหมือนกับเป็นอะไรล่ะ verify มี verification ว่าโอเคกลุ่มนี้เขาพรูฟแล้วว่าเฮ้ยเขาเห็นด้วยกับแนวทางคิดแบบนี้มันก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันครับนะครับใน Facebook มันมีฟังก์ชันที่แบบเอา2กลุ่มมารวมกันได้ไหมไม่มีใช่ไหมเพราะตอนนี้กลุ่มมันเยอะมากเลยมั่นใจว่าคนไทยเกินเท่าไหร่จะทำอะไรเยอะมากเยอะมากมันแตกไปเยอะมากเลยFacebook นั่น Facebook แต่ส่วนใหญ่คือคอคอนเซ็ปต์ของแต่ละกลุ่มเลยใช่ไหมใช่เพราะตอนนี้มันเหมือนกับต่างคนต่างทำใช่แต่ว่าเรายังไม่มีศูนย์รวมตรงกลางเลยเหมือนสหภาพแรงงานเราเสนอFacebookไหมว่าทำฟังก์ชัน merge group ประเทศไทยจะรวมกันแล้วเอากลุ่มอะไรกลุ่มรวมกันมีไหมเราก็เอาหมดเลยกลุ่มยังไงกลุ่มเหลืองกลุ่มมันรวมหมดเลยมันตอนนี้ผมมันนะครับจะได้คุยทีเดียวนี่ครับเราไม่เป็นไรเราเน้นแนวคิดทีนี้ข้ออีกอันนึงก็คือเริ่มที่เราบอกว่าเริ่มจากตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะตั้งกลุ่มจะตั้งกลุ่มหรือทำเว็บไซต์หรือทำแอคเคาท์อะไรขึ้นมาก็ได้คล้ายๆอย่างที่ท่านวอได้เริ่มทำขึ้นมาแล้วใน Twitter นะครับก็คือหรืออาจจะใช้แฮชแท็กก็ได้ครับพูดคุยสนทนาหรือว่าอาจจะโต้แย้งกันในหัวข้อตามที่พี่อนุสวัสดิ์ได้แนะนำไปอคติซีรักอคติซีการไม่นิ่งเฉยดูดายกับสิ่งที่เราเห็นว่าไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกับเป็นการเปิดพื้นที่ในการที่จะให้ได้เข้ามาร่วมสนทนาร่วมโต้แย้งกันครับว่าสิ่งนี้ดีไม่ดีคือถ้าเกิดสมมติความเชื่อสมมติอย่างของผมเชื่ออย่างนึงนะคุณภาวุฒิ